ขณะนี้เองนะคะพายุไต้ฝุน่นเซาลาค่ะกำลังเคลื่อนตัวไปทางพื้นที่ตอนใต้ของจีนทําให้ทางการของเกาะฮ่องกงได้เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในการรับมือกับอิทธิพลของพายุลูกนี้ค่ะหลังจากที่ซูเปอร์ไต้ฝุน่นเซาลาอ่อนกําลังล,งลงเป็นไต้ฝุน่นกําลังแรงค่ะแต่ปรากฏว่าความมุนแรงของพายุลูกนี้ฮ่องกงบอกว่าวางใจไม่ได้สั่งประกาศปิดเกาะเป็นทันทีนะคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นในแง่ของเศรษฐกิจย่อมตามมาด้วยเพราะว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นเซาลาที่อ่อนกําลังล,งลงเป็นไต้ฝุ่นกําลังแรงยังคงอันตรายทเทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ4ค่ะแล้วก็พัดขึ้นฝั่งที่เกาะฮ่องกงด้วยความเร็วลมสูงถึง220กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮ่องกงสั่งปิดเกาะพร้อมยกระดับเตือนภัยเป็น T8 จากระดับสูงสุด T10 เตือนฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําของเกาะซึ่งอาจจะเกิดน้ําท่วมรุนแรงด้านคาเทแปซิฟิกสายการบินหลักของฮ่องกงได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่บ่ายของวันที่1กันยายนจนถึงเช้าวันที่2กันยายน2566นาขณะที่โรงเรียนทุกแห่งในเกาะฮ่องกงประกาศปิดการเรียนการสอนแม้ว่าจะเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนหลายคนก็ตามค่ะ เรียกได้ว,ว่าส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยทีเดียวสำหรับอิทธิพลของพายุลูกนี้ขณะที่ทางการจีนค่ะได้ยกระดับเตือนภัยสูงสุดสีแดงตั้งแต่31สิงหาคมพร้อมสั่งอพยพป,ประชาชนนับแสนคนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือกับไต้ฝุ่นเซาลาที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะขึ้นฝั่งภายในคืนวันนี้หรือเช้าวันเสาร์สำนักข่าวชีนหัวรายงานว่า บรรยากาศย่านการค้าในมณฑลกวางตุ้งเงียบเหงาเลยล่ะคะ่ะเนื่องจากว่าต้องปิดกิจการชั่วคราวมีการนำเอาถุงทรายผ้าพ,พลาสติกปิดหน้าร้านค้าหวังป้องกันน้ำท่วมแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับประตูกระจกด้วยการนำไม้เนี่ยมาปิดทับอีกขั้นหนึ่งส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างที่เซินเจิ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของจีนได้ประกาศหยุดงาน แล้วก็ปิดตลาดการเงินในช่วงบ่ายวันนี้รวมทั้งเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกรถไฟเกือบ4,000ขบวนหยุดให้บริการจนถึง3กันยายนนี้ ส่วนไต้ฝุ่นอีกลูกนั่นก็คือไฮคุยยังคงเคลื่อนตัวในทะเลของฟิลิปปินส์ค่ะด้วยความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางการเคลื่อนที่และคาดว่าจะมีการเคลื่อนไปที่กรุงไทยไปเมืองหลวงของไต้หวันในช่วงวันที่2-3กันยายนนี้หากว่าไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางนะคะ ส่วนที่สหรัฐอเมริกาอิทธิพลของเฮอริเคนอิดาเลียพัดถล่มพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของฟลอริดาได้ความมุนแรงระดับ3ความเร็วลมสูงกว่า201กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมนานถึง36ชั่วโมงในระดับนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนแต่ก็ยังทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนา ขณะเดียวกันบ้านเรือนเสียหายต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโคน่นร้านค้ามากกว่า2องแสนหลังไม่มีไฟฟ้าใช้และมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนโดยสองคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนขณะที่มีฝนตกหนักและอีกหนึ่งคนเสียชีวิตจากต้นไม้ที่หักโค่นลงมาทับ ประธานาธิบดีโจไบเดน,นของสหรัฐเด้ประกาศจะลงพื้นที่ในรัฐฟลอริดาในวันที่2กันยายนตามเวลาท้องถิน่นพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภาของสหรัฐอนุมัติงบประมาณบรรเทาภัยพิบัติในเดือนกันยายนนี้ส่วนไฟป่าที่ประเทศกรีซค่ะได้ลุกไหม้ตั้งแต่19สิงหาคมที่ผ่านมา สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าไปแล้ว9 3 0 0 0 0ไร่ถือว่าเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหภาพยุโรปหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมไฟป่าทำให้มิโซโทากิสนายกรัฐรน,นมรีของกรีซได้ประกาศว่าจะปล่อยโดรนแล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิของป่าไม้เพื่อปรับปรุงมาตรการในการต่อสู้กับไฟป่า เป็นแนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดไฟป่าค่ะสำหรับไฟป่าในภูมิภาคเอฟรสทางตะวันออกเชียงเหนือของกรีซถือว่าเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในฤดูร้อนนี้แล้วก็มีการเผาผลาญพื้นที่ป่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง26คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยคนค่ะยังคงต่อสู้กับไฟป่าครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการเร่งอพยพป,ประชาชนกลางดึกหลังจากที่ไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t ี n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TSN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ